นายทหารท่านนี้เนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองพลที่โคตรสวยเพราะเป็นคนเดียวเลยที่โดนยิงไปถึง4นัดในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475แถมที่โดนยิงเนี่ยเป็นเพราะความมึนและก็ความอึนของทีมงานที่ส่งไปควบคุมตัวท่านล้วนๆไม่ได้มีคำสั่งให้ไปฆ่าท่านแต่อย่างใดวันนี้เวเลอร์สตอรี่ EP 23จะพาทุกท่านไปพบกับความดวงซวยของผบ.พลท่านนี้กับความชิบหายวายป่วงของทีมงานควบคุมตัวสไตล์เทเลทับบี้แก๊งนี้กันครับในวันที่คณะราษฎรเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเพราะแทบไม่มีข้อมูลเรื่องการปะทะในเหตุการณ์นี้เลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีคนดวงซวยอยู่คนหนึ่งครับที่โดนยิงซับพลุนในระยะประชิดจนเกือบสู่ขิดเลยทีเดียวคนนั้นก็คือผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นายพลตรีพญาเสนาสงครามผู้นี้นี่เองกองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยเป็นหน่วยสำคัญที่มีหน้าที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์ทำให้ตัวท่านผบ.พลเนี่ยตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่คณะราษฎรต้องการควบคุมตัวมาให้จงได้โดยในภารกิจเนี่ยก็ง่ายๆครับแค่ส่งทีมงานไปเรียนเชิญท่านผบ.พลให้ขึ้นรถแล้วนำตัวท่านมากักไว้ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ถือเป็นอันจบภารกิจหรือถ้าท่านไม่ยอมมาด้วยกันดีๆเนี่ยก็อาจจะต้องข่มขู่กันนิดหน่อยซึ่งการควบคุมตัวผู้มีอำนาจและผบ.ท่านอื่นๆเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่บังเอิญว่าทีมงานที่ส่งไปควบคุมตัวผบ.พลท่านนี้เนี่ยดันเป็นแก๊งเทเลทับบี้พระเอกของเราในเรื่องนี้นี่เองก่อนอื่นผมขอแนะนำสมาชิกในแก๊งนี้กันก่อนครับแก๊งนี้เนี่ยนำทีมโดยนายร้อยโทขุนศรีสลากรโดยพระยาหนหนึ่งในหัวหน้าคณะราษฎรเห็นว่าขุนศรีเนี่ยมีความสนิทใกล้ชิดกับผบ.พลหนึ่งเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักแม่นปืนเหมือนกันแถมมีเหรียญแม่นปืนถึง2เหรียญเหมือนกันด้วยถ้าเกิดผบ.พลหนึ่งไม่ยอมมาด้วยกันดีๆแล้วต้องดวลปืนกันเนี่ยฝีมือทั้งสองคนก็น่าจะพอวัดกันได้อยู่โดยมีสมาชิกในปาร์ตี้อีก3นายคือขุนจำนงภูมิเวชพร้อมลูกน้องที่เป็นสมุนข้างไข่อีก2นายนั่นเอง24มิถุนายน2475วันก่อการในช่วงเช้ามืดนาฬิกาชี้เวลาเกือบจะ 04:45 ไม่มีรถราไม่มีผู้คนมีแต่ความมืดมนบนถนนนครชัยศรีภายในความเงียบนั้นเนี่ยก็มีเสียงย่ำเท้าทีๆค่อยๆดังขึ้นบนพื้นถนนแหล่งกำเนิดเสียงนั้นก็คืออเจกที่กำลังลากรถพาผู้โดยสารไปส่งยังที่หมายเจกหยุดรถหน้าซอยเปลี่ยวซอยนึงชาย2นายโดดลงจากรถทันทีพร้อมยื่นเงินให้เจกหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้าไปในซอยแล้วทั้งคู่ก็หายลับไปกับความมืดไม่นานหลังจากนั้นรถยนต์คันนึงขับตามมาอย่างรวดเร็วแล้วล้อทั้ง4ก็หยุดหมุนลงที่หน้าซอยนี้เช่นเดียวกันชายอีก2นายลงจากรถและเดินเข้าไปในซอยลับเมื่อสมาชิกในทีมมาครบทั้ง4นายแล้วขุนศรีทีมลีดเดอร์จึงได้พาทีมงานไปยังหน้าบ้านใหญ่โตหลังหนึ่งเพื่อดักซุ่มรอซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องรอไปอีกนานแค่ไหนและพวกเขาจะถูกจับไหมแผนการนี้จะรั่วไหลออกไปหรือเปล่าพวกเขาทำได้เพียงรออย่างเลือดเย็นดังเช่นนักล่ารอเป้าหมายที่ต้องการแสดงตัวออกมาชั่วโมงแรกแห่งการรอคอยคล้อยผ่านไปสายลมเริ่มกระโชกแรงท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นสัญญาณบอกว่าฝนอาจกำลังจะตกในความเงียบสงัดยามค่ำคืนนอกจากเสียงลมพัดไปมาแล้วทั้ง4คนเนี่ยกลับได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากพื้นที่รอบตัวขุนศรีและขุนจำนงได้ยินอย่างนั้นก็เลยชักปืนพกคู่ใจออกจากซองพร้อมจะยิงทันทีเสียงโลหะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแต่คราวนี้ขุนศรีมั่นใจว่าต้นตอของเสียงนี้เนี่ยมาจากด้านบนอย่างแน่นอนทีมลีดเดอร์ไม่รอช้าหันหน้ามองบนฟ้าทันทีดวงตาคู่นี้มองเห็นผู้ชายร่างใหญ่กำลังปีนเสาไฟแล้วมองลงมาที่ขุนศรีเช่นเดียวกันและชายคนนั้นก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเอ็งมาทำกระดออะไรแถวนี้วะไอ้ขุนศรีอ้าวไอ้ขุนปลอดหรือวะไอ้ชิบหายหัวใจจะวายเอ็งขึ้นไปทำหาอะไรบนนั้นวะแย่วะไม่มีเครื่องมือตัดสายโทรศัพท์ข้าเลยต้องใช้มีดพับเอาวะเด้เฮ้อใช้มีดพับตัดสายโทรศัพท์อย่างงั้นเหรอก็เมื่อคืนนะข้าไปตัดสายโทรศัพท์ในกะลาโหมมาแต่ขากลับเนี่ยเสือกเจอยามพอดีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทิ้งเครื่องมือเอาไว้แล้วก็เดินตัวเปล่าออกมาไม่งั้นเดี๋ยวมันได้สงสัยว่าเอาเครื่องมือไปทำบ้าอะไรแล้วบอกเองเรามาทำกระดออะไรที่นี่วะเนี่ยอ๋อพวกข้ามาทำภารกิจควบคุมตัวคุณเสนาสงครามน่ะสิโอ้ไอ้โง่ไม่ใช่บ้านหลังนี้บ้านคุณเสนาสงครามอยู่ตรงโน้นถัดไปอีก2ประตูโน้นหลังจบการสนทนาประสาผู้ก่อการทีมงานขุนศรีเนี่ยก็เดินหน้าไปที่บ้านหลังใหญ่ที่ไม่ใช่หลังเดิมและพวกเขาเนี่ยก็รออย่างเช่นนักล่าผู้เลือดเย็นเหมือนเดิมยันฟ้าแจ้งผบ.พลก็ยังไม่มีวี่แววจะออกมาสักทีแก๊งเทเลทับบี้เนี่ยก็เริ่มตกเป็นเป้าสายตาของชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาสตรีมากมายที่ตื่นเช้าหิ้วตะกร้าไปจ่ายตลาดต่างมองมายังชายทั้ง4ด้วยท่าทางสงสัยคราวนี้เนี่ยขุนศรีที่หัวค่อนข้างไวก็เลยแกล้งพูดกับขุนจำนงว่าเอ้ยที่ดินที่ข้าซื้อตรงนี้จากเจ้าเนี่ยมันยาวจากตรงไหนถึงตรงไหนกันนะวัดให้ข้าหน่อยสิยาวจากตรงนี้เลยครับท่านเดี๋ยวข้าให้ลูกน้องวัดให้นะครับซึ่งสกิลการเอาตัวรอดแบบละครไทยของขุนศรีเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านหายสงสัยแล้วก็เข้าใจว่าขุนศรีคือคนที่มาซื้อที่ดินระหว่างที่ทั้ง4คนฟุ้งซ่านเหมือนผู้ป่วยจิตเวชอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเป็นเอกลักษณ์ดังใกล้เข้ามาที่ประตูทางออกเรื่อย
ซึ่งทุกคนรู้ได้ทันทีเลยว่าเสียงฝีเท้านี้เป็นเสียงของเป้าหมายที่ต้องการแน่นอนเนื่องจากผบ.คนหนึ่งมีรูปร่างเล็กแต่กลับเดินเสียงดังจึงได้สมญานามว่าตัวเล็กเดินดังนั่นเองเมื่อมั่นใจแล้วว่าเป็นเป้าหมาย 100% ขุนศรีทีมลีดเดอร์จึงสั่งการให้ลูกน้องทั้ง2คนประจำตำแหน่งเข้าประชิดประตูบ้านตามแผนถ้าหากว่าผบ.พลไม่ยอมตามมาดีๆต้องควบคุมด้วยกำลังกันสักหน่อยแหละเมื่อประตูบ้านที่เป็นดั่งระบบรักษาความปลอดภัยสุดท้ายได้เปิดออกพระยาเสนาสงครามหรือในนามผบ.พลก้าวขาออกมาพ้นอาณาเขตขุนศรีหัวหน้าทีมตบเท้าฟันมือหวังจะปฏิบัติท่าวันทยาหัตเพื่อเรียนเชิญท่านผบ.พลขึ้นรถไปยังที่หมายด้วยกันแต่ทันใดนั้นนายจ้อยโอปลักหนึ่งในลูกน้องของแก๊งเทเลทับบี้ที่ประจำตำแหน่งชิดขอบประตูเหลือไปเห็นขุนศรีหัวหน้าทีมยกมือขึ้นมาทำท่าวันทยาหัตนายจ้อยก็เข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณให้เข้าจู่โจมคนนี้ก็ไม่รอช้าครับใช้พันท้ายของปืนพาราเบลลัมหวดเข้าไปที่ด้านหลังศีรษะของผบ.พล1แบบโคตรแรงคราวนี้ขุนจำนงรองหัวหน้าก็เลยคิดว่าเพื่อนเปิดแล้วจะไม่ตามได้หรือควักปืนพกออกมาแบบสิงปืนไวพร้อมลั่นไกไปที่ท้องของท่านผบ.พลทันทีด้านนายจ้อยและลูกน้องอีก1นายเนี่ยก็ไม่รอช้ากดกันไปคนละ1นัดยิงกูทำไมวะไอเวนเอ้ยกูแค่จะวันทยาหัตแล้วเชิญตัวท่านพวกมึงทำชี้อะไรกันเนี่ยซึ่งความชิบหายเนี่ยก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะด้านในรั้วบ้านมีทหารพร้อมปืนยาวหลายนายวิ่งกลูกันออกมาเพื่อช่วยเหลือผบ.พลขุนศรีหัวหน้าทีมเห็นอย่างนั้นก็ขนลุกสู้สิครับจะยกเลิกแผนตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วครั้นจะพาตัวท่านไปกักไว้เนี่ยก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเลยอะนะลูกน้องยิงแล้วหัวหน้าจะน้อยหน้าได้เหรอครับไหนๆก็ไหนๆแล้วขุนศรีก็ขอร่วมแจมด้วยเลยแล้วกันควักปืนพกออกมาอย่างกับคาวบอยพร้อมลั่นไกไปที่ภูมิของผบ.พลด้วยเช่นกันเพียงเท่านี้ทุกนายก็ได้ยิงผบ.พลเหมือนกันแล้วแต่ว่าขุนศรีเนี่ยเขามาให้เหตุผลทีหลังว่า ที่ผมยิงไปอีกหนึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยเพราะผมกลัวว่าท่านผบ.พลจะสามารถกลับไปสั่งการทหารมาปราบปรามคณะราษฎรได้ครับก็เลยยิงเข้าไปที่ท้องอีกหนึ่งนัดท่านจะได้ไปนอนที่โรงพยาบาลแบบชิวๆไอ้สัตว์กูโดนไปตั้ง3นัดแล้วกูคงลุกไปสั่งทหารได้มั้งไอ้ชิบหายอันนี้ผบ.พลไม่ได้พูดนะฮะผมพูดเองหลังจากได้ยิงผบ.พลกับคนละนัดสมใจอยากแล้วทั้ง4คนเนี่ยก็รีบขึ้นรถที่เตรียมไว้ใกล้ๆแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วสุดท้ายผบ.พลท่านนี้เนี่ยก็ไม่ตายนะครับแค่โคม่าแต่ก็รอดมาได้แล้วคณะราษฎรเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จเรียกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการเสียเลือดหยดแรกเพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับถ้าพวกเองชอบคอนเทนต์ของคณะเวเรอร์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พักพวกเราด้วยแล้วพบกับคอนเทนต์คุณภาพแบบเบิ่มๆคือลือๆได้ที่เวลเลอร์ทัตติเคิลช่องนี้นี่เองนอกจากจะทำคอนเทนต์หนุกๆแล้วพวกเราเวลเลอร์ทัตติเคิลยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนำในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอย23หรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe ให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทำด้วยความตั้งใจก็ต้องทำแล้วทำอยู่ทำต่อสิครับ